สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะเรามาเจอกันในข้อสอบภาคที่5ของโทอีกนะคะเรามาดูข้อนี้ค่ะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์นะคะแต่ละคําคนละคําเลยเรามาดูนะคะคนละความหมายกันหมดเลยข้อ A as opposed to แปลว่าในทางตรงข้ามค่ะข้อ B in addition to นะคะแปลว่ามากไปกว่านั้นข้อ C according to ตามที่ค่ะส่วนข้อ D prior to แปลว่าก่อนนะคะเขาบอกว่า representative มาบ่อยมากแปลว่าตัวแทนนะคะตัวแทนของ Light Cloud Airlines นะคะของเขาเรียกว่าสายการบินนี้นะคะ flights นะคะก็คือสายการบินทั้งหมดเนี่ยนะหรือว่าเที่ยวบินนะคะเที่ยวบินทั้งหมดเนี่ยมัน rarely นะคะแทบจะไม่ overbook ก็คือแทบจะไม่ถูกจองเกินจำนวนเลยนะคะดังนั้นข้อนี้ใช้คำว่า according to ค่ะตามที่ representative เนี่ยเขาพูดถึงนะคะตอบข้อ C ค่ะ according to ตามที่นะคะคำศัพท์คำนี้ออกสอบบ่อยมากๆนะคะพวกเราต้องจำคำศัพท์คำนี้ไปก่อนที่จะไปสมัครสอบนะคะสำเร็จทุกๆคนค่ะ